ังไงตอนนี้ตีห้าแล้วค่ะด้วยกำลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะตอนนี้ขอกินก่อนไม่มีใครว่างพูดชาเขียวอยู่ตลอดเลยนะเรากินคนเดียวก็ไม่หนาวมากไม่หนาวเลยปากสั่นปากสั่นคนอื่นเขาไม่กินกันกินลูกแกตื่นมาแล้วกินเลยแกต้องหิวแกเข้าใจป่าวนอนกัน6ชั่วโมงไม่มีข้าวกินน้ำตาลในเลือดมันก็ต่ำป่ะทำมากๆเดี๋ยวก็เป็นลมแต่ว่าในเต็นท์เนี่ยก่อนนอนจะกินกันทั้งโกนะพูดถึงยังดีเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ด่าทันทีขนมตกนี่เดี๋ยวนี้เราจะไปดูอะไรคะวันนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาอะไรนะตึงก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเพราะเราก็ตามๆเขาไปเราก็เดินเดินไปก็นะคะเราไปผาชื่ออะไรคะผ่านอะไรนะนักแอ่นป่ะผ่านนกแอ่นผ่านนกแอ่นผ่านนกแอ่นขอบคุณมากค่ะพี่ผ่านนางแอ่นนกแอ่นผ่านนกแอ่นเหรอตกลงนกหรือนางตกลงนกหรือนางแอ่นวะผ่านนกแอ่นผ่านนกไอ้นี่นกแอ่นโอ้โหไม่มีให้แอ่นก็จะแอ่นเอาเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศยามเช้าอ่ะจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงแบกลากร่างของเราขึ้นมาวันนี้กันต้องไปดูกันค่ะว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนเฮ้ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ผานกแอ่นซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ผานกแอ่นโอเคซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วสวยมากแล้วอากาศก็หนาวมากๆด้วยสำหรับใครที่จะมาตรงนี้นะคะก็คือแนะนำว่าเวลาเดินเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถ้าสังเกตดูจะเป็นเดินเดินแป๊บนึงมันก็จะฟึบลงไปเลยฟึบลงไปเลยค่ะประมาณ300ใช่ค่ะงั้นมันจะตกได้เราเสียทีมงานไป2คนแล้วใช่มั้ยคะไม่ได้เลยแกไม่ใช่ค่ะทีมงานยังอยู่เอาอย่างจริงๆจะหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสิ่งเราใจจดจ่อมากก็คือกินข้าวเราอยากจะไปกินข้าวต้มไม่เอาอยากกินโจ๊กปลาท้องโกกินอะไรก็กินไปกินน้ำเต้าหู้อาบุญอะแบบเออกูฉันเหลือให้แกทานหล่อนะชิ้นสุดท้ายอะไรกินเนี้ยฉันจะให้พวกแกกินให้ครบทุกตัวฉันไม่กินเดี๋ยวฉันจะแบ่งเป็นกองกองฉันไม่กินอาหารหมาเอาอย่างงี้แบ่งเป็นกองเรียกเป็นหมาเลยวะเรียกฉันไม่ฉันเขาเรียกฉันฉันจะแบ่งเป็นกองกองแล้วเมื่อเช้าเราไปผ่านน้องแก้วมาเนาะผ่านน้องแก้วผ่านนกอะไรนะนกแอ่นนกนางแอ่นหรือนกแอ่นนกแอ่นนกแอ่นแล้วแต่ก็คือหลังจากทายแล้วหลังจากที่หลับเสร็จเราก็ตื่นขึ้นมาอาบนกอาบน้ำอาบน้ำสองคนเท่านั้นทำไมแกไม่อาบไม่ใช่แกนั่นแหละไม่อาบใช่หรอก็ดูกางเกงไปเถอะแกอย่าพูดเรื่องอาบน้ำบ่อยเลยเซนซิทีฟเรื่องนี้ปะเที่ยวกันปะค่ะตรงไปเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าใกล้สุดไงก็ใกล้ไงแกไปเที่ยวบังกะโลใกล้กว่าไหมแกบังกะโลก็คือที่ที่แบบว่าคนเขานอนกันปังไม่ใช่แล้วดูก่อนน้ำตกท่าแหน่งที่2ค่ะลงจากอันสุดท้ายสุดปังเพราะฉะนั้นรีบไปแล้วค่ะอย่าเสียเวลาเรียกแท็กซี่ไหมไม่มีแท็กซี่พี่แกมีลูกสนด้วยก็ต้องมาจ้ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันสามารถดูได้ชื่นชมได้แต่ว่ากินได้กินไม่ได้อันนี้น่ารักกินได้กินได้ถ้าเรากลับบ้านใช่ค่ะต้องไปสิเนี่ย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 ไปค่ะมันมีหลายน้ำตกใช่ป่ะคะใช่ค่ะสวยไหมคะก็สวยนะคะรุ่นนี้ค่ะก็เหมือนกันค่ะเจอกันค่ะขอบคุณนะคะตกมาป่ะคะมันตกได้แกอยู่นี่ไปไปเลี้ยวซ้ายจะไปไหนครับน้ำตกถ้ำใหญ่ค่ะถ้ำใหญ่ตรงไปเลยครับแล้วจะมีป้ายบอกนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเอาจักรยานขึ้นมาเองป้ายหรือว่าเช่าอะคะเช่าตรงไหนอะคะเราต้องเข้าก่อนบ่ายสามนะเพราะเดี๋ยวเขามันจะมีช้างเจอช้างว้ายไปค่ะนี่ไงคะเพื่อนหนูก็เป็นช้างอยู่แล้วค่ะฉันเป็นหนูแกขอบคุณครับไปทางไหนนะคะเดินลงไปตรงนี้แกเราไม่ไปเหอะเดี๋ยวเราไปเจอช้างไปจักรยานเรือจักรยานจักรยานเรือค่ะจักรยานเรือเราขอขโมยค่ะไม่ถึงแกไม่ถึงแกขึ้นให้ถึงแกขึ้นให้ถึงแกขึ้นให้ถึงแกต้องไปจ้างมาจากไกลไกล
เออแต่ได้แค่นี้แค่จับแขนเออก็ดีแล้วที่ไม่เช่าป้างั้นเห็นช้างขี้ตามช้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนายพานเนี่ยเขาจะดูลักษณะของอึด้วยใช่ไหมว่าผ่านมานานหรือยังก็ต้องเอามือจับดูถ้าจับแล้วมันจะแบบร่วนๆอยู่อย่างเงี้ยแมมมอสเหรอช้างแมมมอสไม่ใช่มอสย่ามอสที่แบบมันจะขึ้นเวลามันชื้นนะแกเดินระวังนะคะมันชันอยู่แล้วหินก็ลื่นช้างเดินผ่านเราไปแล้วยังน่ารักกล่อมได้แกเด็กๆอะฉันชอบช้างมากเลยนะเว้ยโตขึ้นก็เลยทำตัวให้เหมือนช้างแต่เห็นเปล่าว่าแถวนี้มันจะมีต้นไม้ที่มีมอสขึ้นเยอะมากมันชื้นแกแสดงว่าเราอ่ะใกล้น้ำตกแล้วได้ยินเสียงน้ำตกมารำไรรำไรแสงป่ะเอาเหรอเอาหัวลงนะคะวู้แกมันจะรับน้ำหนักเราได้เหรอไปไม่เปิ้ลสีแดงด้วยอ่ะเหรอไปไงวะเนี่ยเฮ้ยไปไม่เปิ้ลลงไปดูข้างล่างกันปะไปก็โดดลงไปดีง่ายดีโดดลงไปแม่แป๊บเดียวถึงแกไปทางนี้คนเดียวนะฉันจะอ้อมถึงตัวซึ่งปกติตกมันน่าจะมันไม่ใช่ตกแดงใบไม้หรอกมันเป็นเลื่อนก็ตอนนี้เราดูน้ำตกเสร็จแล้วซึ่งจริงมันน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำกันค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของที่ภูกระดึงก็คือผาลมตากดูระยะทาง 7,820 เมตรจากที่นี่ไปพร้อมไหมคะแพรพร้อมมากเลยค่ะไม่ต้องถามที่อื่นหรอกเนี่ยหอมอยู่เนี่ยพร้อมไหมพร้อมมั้งมั้งมั้งไปค่ะไปค่ะเดินทางขึ้นมันเหนื่อยกว่าปกติเธอรอเราด้วยอุ้ยรออยู่ไหมแหมเงียบเชียรู้ป่าวว่าปกติอ่ะฉันเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูเขาเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยหลายพันปีเลยนะเคยเป็นทะเลมาก่อนมันก็ดันตัวขึ้นมานี่คือเป็นทะเลมาก่อนใช่เชื่อนะน้ำตกโขนพบ 2,800 เมตรแกจะบอกว่าช้างแต่ก่อนมันอยู่ในทะเลเหรอว่าช้างมันก็ได้ก็มีช้างน้ำเลยแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าระวังช้างป่าจริงๆสมัยก่อนมันก็เป็นช้างน้ำมาก่อนนะเว้ยแล้วก็มีน้ำเย็นมากเลยแกใครวิทย์น้ำใส่หน้าฉันจะต้องไหมคะขี้ช้างอยู่ตรงเนี้ยค่ะเล่นน้ำกันเข้าไปได้เล่นน้ำเดียวกับขี้ช้างเลยไหนขี้ช้างแกช้างมันก็กินแต่ผักป้ามันก็ไม่สุกกระปกขนาดเฮ้ยนี่มันลอยอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ดมสิแล้วแกให้ฉันเอามือลงน้ำอืมอืมอืมลดน้ำใส่หน้าเนี่ยแกหันดูกันเถอะนี่ค่ะสาโนดา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 เป็นสระน้ำที่อยู่บนภูกระดึงมีความสวยงามมันอยู่บนภูเขาสูงไงเธอใช่ถ้าเราลองแบบว่าหลับตาแล้วจินตนาการดูแกมันจะเหมือนเรื่องที่นิวเคยเล่าให้ฟังไงที่อะไรนะกินนาลีกับพระสุทนนั่นแหละแล้วถ้าแกหลับตาไปเรื่อยๆเพื่อนก็จะถีบแกตกน้ำก็คือเป็นจินตนาการของเรานี่แหละแกไปถ่ายรูปกันเถอะปะแกต้องทำท่าแบบมีคนมาสักชื่อไว้ตบเลยใครไม่ควรทำนะ SC จอห์นไม่ควรนะคะเอาด่ามันไอ้จอห์นแท็กมันบน Facebookไอ้จอนทำไมทำแบบนี้ล่ะใส่เสื้อเสร็จแล้วถอดเสื้อกันทุกคนเราจะเป็นกินนีกันสารโนดาแล้วไปไหนต่อนะพาก็จะพุ่งตรงไปที่ผาลมสักเลยค่ะอีก5กิโลซึ่งที่นั่นถ้าเราหิวน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำเขาก็มีเป็นศูนย์บริการไว้ค่ะด่วนค่ะหิวค่ะหิวกันไปอ่ะไปมีคนหมดแรงเหมือนกันค่ะไม่ใช่เราคนเดียวเลยไม่ใช่เราคนเดียวแต่เกิดมีคนไม่รอดแล้วใช่หรอใช่มีค่ะยังตรงนี้ก็มีละไม่กินนี้แล้วสั่งมาซะเยอะขนาดนี้สั่งเผื่อไงจ้ะเอ้ยอันนี้ต้องปอกเปลือกก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะยังไงกันต่อเนี่ยปอกแล้วตรงนี้มันคือผาเหยียบแม่จะไปต่อไหมอ่ะคือถ้าเกิดไปผาลมสักต่อมันจะอีกประมาณ4กิโลค่ะแซ่บมากอันนี้ผาเหยียบเมฆ
มีผานาน้อยผาจำศีลผาหมาดุจริงๆถ้าเราอยู่จากหลังแปลเราเดินผาหมาดุก็ได้พี่อยากดูผาหมาดุถ้าเกิดเราไปหมาดุถ้าเราไปทางรัฐเมื่อกี้ที่บอกว่ามีช้างอ่ะที่บอกว่ามีช้างหลังบ่ายสามอ่ะเราจะถึงผาหลมจักผาหลมจักเสียงเนอร์เช่นนะถามตัวเองดีกว่าไหมถามใจเธอดูแล้วขากลับคือต้องเดินไหม9กิโลเราก็เลยตกลงกันแล้วว่าจะค่อยมาใหม่ก็ได้เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยล่ะค่ะทุกคนคือสาเหตุที่ทำไมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าภูกระดึงเนี่ยมาแล้วต้องมาอีกเพราะบางทีมาแล้วก็ไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการก็เดี๋ยวดูตรงนี้แล้วก็เดินกลับเยี่ยมเพราะว่าถ้ามีใครไม่ไหวก็ไม่มีคนแบกกลับนะจ๊ะนอนอยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็กินจังเลยเนี่ยไหนบอกทุกคนไงM 150เพิ่งรู้ว่าแบบ M 150เอ้ย M 150แต่น้ำแข็งอร่อยดีแล้วล่ะที่ไม่ไปผาลมซักนี่ก็ไม่น่าจะไหวใช่ค่ะน้ำเปล่าเย็นนิดนึงโอเคตอนนี้นะคะเราก็มารอผาจิ้งจกซึ่งมันก็กำลังจะตกแล้วจะได้เอาจานไปลองมันกำลังตกเธอดูดิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลดก็เป็นคนก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะในระดับนึงเนาะที่อยู่ที่ผาเย็บเมฆเนี่ยแต่ก็ไม่เยอะจนวุ่นวายมันก็ไม่ถึงกับวุ่นวายจ้ะเมื่อกี้แอบถามน้องที่เขาเพิ่งกลับมาจากผาลมสาดเขาบอกว่าตรงนั้นก็คนจะเยอะกว่าตรงนี้เขาบอกแค่นั้นเขาไม่ให้ข้อมูลเองถามเขาแค่นั้นเขาบอกอายุเท่าไหร่นะเขาไม่บอกอายุอ่ะเขาเดาอายุแกไม่ใช่หรอประเด็นคือคุณถามเขาว่าน้องคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่ด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องบอก21 22พอน้องบอก29ปุ๊บสตันแล้วก็โกรธน้องไม่มั่นแม่นหน่อยจริงๆนะต้องบอกเลยว่าเราตัดสินใจถูกมากๆเลยค่ะที่มาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงซึ่งจริงๆที่นี่บรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยที่นี่ก็สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกันแล้วก็มีความเงียบความสงบผู้คนไม่พลุกพล่านเท่าค่ะถ่ายรูปได้แบบเต็มๆเนาะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าแต่ละผาเนี่ยมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันผมแกเข้าตาฉันขอบคุณมากขอโทษด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปอยู่นู่นพระอาทิตย์ไปบ้านพระอาทิตย์ไปบ้านพระอาทิตย์ไปพระอาทิตย์